สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับแอคช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอเทมตัวหนึ่งนะครับเป็นแหวนนะครับซึ่งไอเทมนี้บอกเลยว่าแม่งทั้งเกรียนแล้วทั้งโกงนะครับผมซึ่งไอเทมนี้มีชื่อว่า Revenge Goddess นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับเมื่อตัวละครตายแล้วจะแจ้งเลือดที่ศัตรูเหลืออยู่อัตโนมัติสร้างความเสียหายแก่ศัตรูแล้วในมินิแมปก็จะแสดงตำแหน่งของศัตรูแบบเรียลไทม์นะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับซึ่งถ้าใครที่เล่นสายโกลนะครับแล้วมีไอเทมเนี้ยบอกเลยว่าแม่งโคตรเกียนเนี่ยเกียนมากเลยนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนเนี่ยนะครับก็คือเป็นทีมน้ำเงินฝ่ายที่ต้องกู้ระเบิดนะครับบอกเลยมีไอเทมเนี้ยแม่งโคตรโกงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะโกงยังไงนะครับกับไอเทมนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มันจะมองเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเห็นแหวนไหมเห็นปะเห็นปะมองไม่เห็นหรอกเห็นอยู่สกิลมันบางนะครับนี่เห็นยังเห็นแล้วนะนี่แล้วก็มีแสงสีม่วงด้วยนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะโกงยังไงนะครับนี่คือพวกโกดนะมันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับโอเคไปดูกันว่ามันจะโกงไงนะครับนี่นะครับผมจะยิงตัวข้างหน้านะครับยิงโดนหรือเปล่าแล้วดูในมินิแมปนะครับมันจะแดงเป็นจุดสีม่วงๆนะครับก็คือตำแหน่งของพวกตัวโกดนี่แหละเห็นป่ะมันจะแสดงตำแหน่งนะครับมุมซ้ายบนเนี่ยเห็นไหมมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะแสดงนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยพอยิงเนี่ยมันก็ขึ้นเนี่ยว่าอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยถ้าสมมติเราสกิปไปทีนึงตัวนี้ตายมันก็จะแสดงตัวที่เหลือว่าอยู่มุมไหนมุมไหนแล้วก็วิ่งไปยิงมันแค่นี้นะครับบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับตัวนึงอยู่ไหนเอ้ยไอ้นี่นี่ตัวนึงอยู่นี่เดี๋ยวระเบิดไปนี่นะครับตายหมดนะครับบอกเลยใครมีไอเทมนี้แม่งแบบโคตรโกงอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จัดมุมใหม่นะครับป่ะมาดูการผมยิงตัวนี้ก่อนนะนี่นะโดนตัวนี้ตัวนี้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายิงตัวนี้ต่ออยู่มุมนี้มันก็จะแสดงนะครับก็อยู่ตรงนี้มาแล้วก็อีกตัวนี้อยู่ไหนวะมุมนี้เราโดนมันก็จะบอกนะครับว่ามันอยู่แถวนี้นะเราก็ยิงไปหรือมันอาจจะแสดงขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่บางทีนะครับตัวนี้โดนนะครับเราโดนสอบตำแหน่งนี่นะคือเรายิงตัวนี้สกิปไปแล้วทีนึงสกิปไปแล้วทีนึงใช่ไหมก็คือมันก็จะจดจำนะครับว่าเราเคยยิงตัวนี้ไปแล้วแล้วพอเรายิงตัวนึงมันก็จะขึ้นนะครับว่าเนี่ยเห็นป่ะมันจะขึ้นอีกตัวนึงอยู่ไหนหลบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไอตัวที่เรายิงเมื่อกี้นะครับต่อมายิงตัวนี้บ้างเนี่ยนะเรายิงตัวนี้ไปแล้วเรายิงตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมให้มายิงตัวนี้มันก็จะแสดงตัวนี้ว่าอยู่แถวไหนเราก็ยิงตรงนี้ต่อเราก็ควานหาเลยอีกตัวนึงอยู่ไหนอยู่นี่อีกตัวนึงมีไหมอีกตัวนึงหลบอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เห็นปะมันก็จะแสดงคือแบบสายโก้ต้องมีอ่ะแม่งแบบเกียนอ่ะต่อมาผมก็จะทดสอบย้ายตำแหน่งนะครับเดี๋ยวทดสอบย้ายตำแหน่งนะโอเคผมจะยิงตัวนี้ตัวหนึ่งผมเอาไว้ไหนวะอ๋อโดนละหนีขึ้นตรงนี้ก็อีกตัวหนึ่งแถวไหนวะตรงนี้ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะไปยิงอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ปึ๊บเราเจอตัวละนะครับแล้วก็จะทำการย้ายตำแหน่งตัวที่ผมยิงเมื่อกี้นะครับไปยังอีกที่หนึ่งเห็นปะเห็นในมินิแมปไหมมันจะเคลื่อนที่นะครับนี่มันจะเคลื่อนที่เราก็ตามไปยิงได้เลยเห็นปะอย่างเช่นตัวนี้มันขึ้นอยู่ผมจะทำการวิ่งหนีไปทางอื่นผมวิ่งแบบไหนเห็นปะมุมซ้ายบนมินิแมปเห็นปะมันจะแจ้งนะครับว่าอยู่ไหนอันนี้ผมรู้แล้วมันอยู่แถวนี้แน่นอนเดี๋ยวระเบิดไปสกิดทำไมผมยิงหาไม่เจอวะอยู่แถวนี้แหละนี่ไงโดนแม่งดันไม่เจอเนี่ยผมยิงตัวไหนไปมันก็ติดหมดอ่ะเห็นปะดูมุมซ้ายบนนี่ดูในแผนที่นี่เห็นปะนี่เห็นไหมเนี่ยเกียนไหมเกียนปะเกียนบวกหนึ่งมากดไลค์รัวๆมาถ้าเกียนนะ
มันเกี้ยนบอกเลยไม่เกี้ยนได้ไงเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนี่อ่ะอยู่ข้างหน้าผมยิงสกิลไปทีหนึ่งอ่ะแล้วให้มันวิ่งหนีไปเนี่ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไปเนี่ยเราก็ตามไปยิงได้เนี่ยก็ง่ายๆฮะเนี่ยเราก็รู้ตำแหน่งแบบง่ายๆเนี่ยคือแบบไอ้แหวนหายเนี่ยแม่งโคตรโกงอ่ะแบบสายโกดมีแล้วแบบต้องเล่นสนุกแน่นอนนะครับไอ้แหวนตัวเนี้ยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม